ลิ้นติดโปรแฟร์66กองท็อปปักหมุดชวนตี AF พาฟินช็อปชิมกินของอร่อยเปิดร้านแล้วจ้าต้อนรับเดือนแห่งความรักทุกรูปแบบกับงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มน้ำสำราญ66ปักธงเต็มพื้นที่ความอร่อยกับมหากรรมอาหารที่รวมร้านดังทั่วไทยจัดโปรเด็ดกับเมนูสุดปังให้คุณได้เลือกชิมช็อปละลานตาเช็คอินพร้อมกันได้ที่ชั้นบีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์2566นี้นัดแรกวันที่16กุมภาพันธ์นี้ก็สนุกอร่อยสุดฟินกับคู่สีเจ้าของตลาดก้องปิยะท็อปดารณีนุชชวนหนุ่มอารมณ์ดีตี AF มาประเดิมชวนชิมช็อปสร้างสีสันในงานแฟร์ของอร่อยระดับตัวท็อปรวบรวมหลากหลายเมนูทั้งข่าวหวานหรือของทานเล่นแบบจัดเต็มไว้ให้เหล่านักชิมเลือกช็อปทั้งร้านเก่าขาประจำและร้านใหม่เด็ดๆให้ทุกคนอิ่มท้องงานนี้แฟนๆสายชิมสายช็อปปักหมุดแวะมาเช็คอินฟินกับร้านอร่อยกันทั่วหน้าลิ้นติดโปรแฟร์ปักหมุดรอแล้วนะคะค้นของกินอร่อยมาเพียบพร้อมจำหน่ายทุกร้านในวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์2566ที่ชั้นบีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วมาอิ่มหนำสำราญพร้อมกันนะคะวันนี้นะคะพี่ก้องกับพี่ตีนะคะก็มาอยู่กันที่งานลิติโปรแฟร์นะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับพี่ตีเป็นไงมาเดินแล้วเป็นไงบ้างคะโอ้ผมเพิ่งมาเมื่อกี้จากที่จอดรถก็คือแบบว่าร้านอาหารจากเจ้าดังๆนะยาวมากยาวแบบนี่ยังไม่สุดนี่แค่ครึ่งเดียวนะไปนู่นน้องตีค่ะทั้งหมดนะคะมี100ร้านนะคะมีเมนูมากกว่า 1,000 เมนูค่ะซึ่งบอกว่าวันนี้พี่อุตส่าห์เชิญตีมาเพราะตีเนี่ยเป็นคนในดวงใจของพี่พี่ก็เลยชวนตีมาลองเดินดูว่าจะชิมร้านไหนที่อร่อยๆร้านอร่อยทั้งนั้นเลยที่มาที่นี่ที่สำคัญร้านเราเนี่ยน้องตีรู้ไหมไม่ใช่แค่อร่อยนะคะยังไงครับราคาก็พิเศษมีโปรโมชั่นเหรอทุกๆร้านเลยครับเห็นนี่พี่ก้องชิมไปกี่ร้านแล้วฮะคือจริงๆส่วนใหญ่จะชิมทุกร้านเลยเพราะว่าจะต้องเดินชิมเดินชิมเดินชิมทุกร้านเลยแล้วที่นี่จัด7วันพี่เลยต้องมาทุกวันวันนี้16เป็นวันแรกวันแรกจัดถึงวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับต้องมาให้ได้นะมาให้ได้ค่ะเจ้าดังทุกร้านเลยบอกก่อนว่ามาแล้วก็จะรับรองว่าซื้อของได้ราคาเราเนี่ยจับต้องได้ไม่แพงแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยเพราะว่าตามชื่องานนะลิ้นติดโปรไหนๆขอดูลิ้นพี่ก้องหน่อยฮะลิ้นติดโปรคุณตีคุณเคยมาเดินงานใช่มั้งมั้ยคะเคยแวบมาบ้างนะเคยแวบมาบ้างมากับเมียบางทีก็มากับแม่โอเคโอเคยิ้มมานี่ไม่รู้ตอบไงโอ้โหอาหารวันนี้ไฮไลท์เยอะมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องมาแต่ละร้านเนี่ยก็เยอะมากอย่างร้านพี่ก้องข้างหลังเนี่ยนะครับเจ๊พริกกุช่ายตลาดภูเนี่ยวันนี้วันแรกนะครับตอนนี้จนช่วงบ่าย2โมงหมดแล้วนะคะเหลือแค่นั้นค่ะกุช่ายเขาขายวันหนึ่ง 3,000 ลูก 5,000 ลูกค่ะนี่วันแรกอ่ะเนี่ยวันแรกแล้ววันนี้หมดแล้ววันหน้าเขาจะมาเขาทำใหม่ทุกวันหรืออย่างเช่นนะถ้าเกิดไม่งั้นก็เป็นมีลูกชิ้นปลาของเซ้งทรงเสรีทองอันนี้ก็อร่อยเมื่อกี้ใช่ไหมที่ผมว่าใช่ใช่ใช่นุ่มมากนุ่มแล้วก็เป็นปลาจริงๆ3ชนิดรวมกันไม่ใส่แป้งน้ำจิ้มเนี่ยทำจากมะนาวแท้ๆแล้วนอกจากพวกอาหารของคาวมีพวกเครื่องดื่มของหวานอะไรพวกนี้ไหมมีของหวานไหมคะอย่างเช่นนะครับบาริกาเนี่ยนะครับเป็นน้ำปลาหวานนี่นะคะของเขามีมะก็เรียกนะมะนาวอะไรนะไม่ใช่มะม่วงเบามะม่วงเบาใช่อิ่มเขาอร่อยมากแล้วก็มีกะปิโวก็เลิศมากๆเลยแล้วก็ยังมีเนี่ยบ้าบิ่นบ้าบิ่นก็มีเจ้าเด็ดเยอะมากๆเลยเราก็ทำมาใช่แบบนี้หายากเราเลือกมาแต่ละร้านนี่เรียกว่าอร่อยจริงๆเลยแล้วก็บอกหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่มาหรือได้ชมเนี่ยก็จะแวะมากันได้เลยนะคะวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแห่งนี้นะคะเดี๋ยวบอกโซนหน่อยเพราะเมื่อกี้ฟิวเจอร์พาร์คที่ผมมานี่กว้างมากอยู่โซนห้างอะไรนะอยู่โซนสเปลคือจริงๆอ่ะอยู่ชั้นใต้ดินค่ะที่มีแหล่งรวมร้านอาหารเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเราจัดที่โซนนี้เป็นประจำเลยชั้นบีบอยนะครับค่ะชั้นบีบอยนะคะอ๋อตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิดค่ะมาได้เลยนะคะรับประกันแล้วก็บางวันมาก็เจอพี่ก้องด้วยพี่ก้องก็มาเกือบทุกวันนะคะครับผมเมนูที่เราเล็งๆไว้โอ้โหคือผมไม่รู้จะเล็งอะไรคือมันเยอะมากนะคือต้องวางแผนดีๆว่าตอนเนี้ยเราจะกินนะตอนนี้กินอะไรแต่ว่าที่เหลือคือซื้อกลับบ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่ฝากครอบครัวฝากเพื่อนๆครับก็คือเตรียมตังค์มาให้ดีนะครับแล้วก็เตรียมท้องมาให้ดีโอ้โหรับรองอิ่มแน่นอนครับ
เห็นว่านอกจากอาหารเราก็มีเครื่องใช้มีนู่นนี่นั่นด้วยก็คือมาที่นี่ครบจบเลยจริงๆนอกจากมาอาหารเราก็ยังมีนะครับในส่วนของพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับอาหารด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันหรือว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องกรองอากาศเราก็มีด้วยเป็นงานแฟร์นะคะเรียกว่ามีเยอะแยะมากมายเลยก็อยากให้แวะกันมาเพราะจริงๆแล้วงานเราเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆคืออาหารพันกว่าเมนูแต่ก็มีอื่นๆมาผสมผสานด้วยมีบูธของมูลนิธิด้วยมูลนิธิสงเคราะห์ทางผ่านศึกก็มีนะคะหรือมูลนิธิของต่างๆก็มีมาด้วยเราเรียกว่าเรามีแหล่งรวมเลยค่ะครบเลยครบเครื่องที่นี่ที่เดียวนะครบเลยค่ะนะครับย้ำอีกที 16-22 กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คโซนสเปลนะฮะชั้น Bนะครับจะไปชั้นอื่นนั้นไม่เจอนะฮะแล้วก็มีนะคะร้านต่างๆด้วยอย่างเช่นน้ำพริกของน้องแพรรี่ไพวันก็มาขายด้วยก็อยู่ที่เราด้วยก็มีอยู่ทางนู้นด้วยน้องแพรรี่ไพวันน้ำพริกใช่ไพรรี่ไพวันก็จะมาเป็นบางวันนะคะก็จะมาอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีร้านดังๆหลายร้านที่มาเป็นร้านดาราก็มีเยอะเหมือนกันนะคะร้านดารามีใครบ้างเก่งมีแพรรี่คนเดียวหรออ๋อแล้วก็มีร้านคุณผัดไทยร้านคุณผัดไทยที่มาขายน้ำปั่นนะคะแตงโมปั่นแคนตาลูปปั่นซึ่งบอกก่อนแตงโมปั่นเคยรู้ปั่นของผัดไทยเนี่ยไม่ใช่น้ำแข็งนะคะจะปั่นยังไงต้องมาดูครับเย็นเฉียบแล้วอร่อยด้วยอยู่ตรงไหนโซนไหนนี่ไงมีลูกแตงโมนะคะเอ๊ะไม่ใช่คนร้าน เดี๋ยวผมไปร้องเดี๋ยวผมมาบอกแล้วกันเดี๋ยวมีไลฟ์ค่ะ